าจะทำเป็นเดือนไหนให้มาเสียค่ารถก็เลยไปอย่างนี่ว่าเขาเช้าเขาเรียกว่าอย่างท่านที่จ่ายเขาไม่ได้เรียนที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้มาวันนั้นใช่ไหมอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตะเปียงเตียที่มีต่อกลุ่มชุมชนตำบลตะเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์บทความนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาประสาทเพื่อศึกษาอิทธิพลและบทบาทเพื่อศึกษาเพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่เกิดจากอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตะเปียงเตียวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการสังเกตการสัมภาษณ์ผสมผู้นำชุมชนและชาวบ้านวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาผลการศึกษาพบว่าประวัติความเป็นมาของปราสาทตะเปียงเตียเดิมตั้งอยู่ที่บ้านยะสุขถูกใช่ไหมคะอาจารย์บ้านยะสุขใช่ไหมยะสุขเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะยะสุขหมู่ที่3ตำบลตะเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันขึ้นเป็นบ้านหนองเกาะหมู่2แต่แล้วทีเนี้ยขึ้นเป็นหนองเกาะเนี่ยเรายังจะใช้บ้านยะสุขอยู่ไหมอ่ะเป็นชื่อเล่นสมัยเดิมใช่ไหมแต่แล้วในปัจจุบันล่ะฉะนั้นเราก็เลยต้องเราก็ต้องใส่ไปว่าปัจจุบันได้เป็นบ้านหนองเกาะในปัจจุบันและเปลี่ยนมาใช้เป็นบ้านหนองเกาะในปัจจุบันนี้เนาะใช่ไหมฮะอาจารย์ส่งเป็นไฟเวิร์ดให้โยมนะจ้าโอเคเริ่มใช้ได้แล้วอาจารย์เริ่มใช้ได้ละเริ่มใช้ได้ละใช่มาดูตอนนั้นว่าใส่ชื่อสามเลขด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาตัวข้อมูลนี่ก่อนแล้วไหนภาพเพิ่มนะเราต้องใส่ด้วยนะประวัติความเป็นมาของปราสาทตะเปียงเตียศึกษาบริบทต่อรูปภาพความเป็นมาของปราสาทความหมายของปราสาทหลักแนวคิดของปราสาทวิธีสร้างปราสาทแล้วไหนตัวเอกสารอ้างอิงล่ะคะอาจารย์ค่ะสัมภาษณ์เงางามโอเคได้รับจ้างตัดต่อรูปภาพติดไว้หน้าทางข้อมูลการมองสำหรับงานวิจัยของอาจารย์ดร.สุรศักดิ์ศิริภาประภากรโอ้แต่วันนั้นบ้านแตนเป็นไงบ้างพอไม่ได้ดูเลยบ้านแตนเหรอคะบ้านแตนก็เป็นนั่นแหละค่ะโยมก็ไปหาทางไปจนจับ GPS จนปรากฏว่าไปเข้าวัดของอะไรนะที่อยู่บ้านแตนที่เป็นเจ้าอาวาสเข้าตายอ่ะวัดไหนอ่ะเจ้าวัดตายที่บ้านแถวบ้านแตนน่ะวัดอะไรไม่รู้อ่ะขี่เข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ขี่ออกมาเฉยพอขี่ออกมาปรากฏว่าเสร็จงานบ้านแตนเสร็จแล้วกลับมาบ้านมาอยู่วัน2วันปรากฏว่าเพื่อนเขาที่บอกว่าโซไม่รู้เหรอว่าเพื่อนของพวกเราที่เคยเดินธุดงค์เรียนด้วยกันตายแล้วอยู่วัดบ้านแตนไอ้บ้านพี่โยมขี่ไปลงทางแล้วขี่ออกเข้าวัดเกแล้วก็ขี่ออกมาอยู่วัดบ้านแตนที่เคยเป็นพระธรรมยุทธ์ไหมใช่อาจารย์อะไรอ่ะเขาเพิ่งเผาไปเนี่ยโยมเราเอ้าฉันอุตส่าห์ขี่เข้าไปในวัดเขาก็ขี่ออกมาเฉยว่าขี่เข้าไปถามว่าอบต.บ้านแตนอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าอ๋อขี่ไปตรงนี้ขี่ยาวไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยเขาว่างั้นไปอีกประมาณ100เมตรก็ถึงกันอะไรเงี้ยทีนี้มาถ้ารู้ว่าเป็นเพื่อนเราตายก็จะได้ไปไหว้ศพไหว้อะไรหน่อยที่เป็นพระเจ้าอาวาสเขานะค่ะนั่นแหละก็เลยว่าโอ้เป็นเพื่อนจริงแล้วตายแล้วพระครูวัดธรรมวุฒิอะไรนั่นแหละนั่นแหละบ้านอาวุธวัดบ้านอาวุธใช่ไหมใช่อยู่ไปตั้งแต่มากิโลกว่าค่ะนั่นแหละโอเค